วัสดีคุณผู้ชมกับโปเกมอนโกตามใจฉันนะครับคลิปนี้เราจะมาจับโปเกมอนที่ได้จากการทำฟิลรีเสิร์ชประจำเดือนพฤศจิกายนปี2561กันนะครับก็คือตัวนี้ก็ผมจะไปที่ฟิลรีเสิร์ชเนาะแน่นอนว่าเงื่อนไขการทำฟิลรีเสิร์ชเนี่ยทำอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าเราจะได้โปเกมอนจากการทำฟิลรีเสิร์ชเนี่ยต้องทำอย่างไรเนาะก็ไปดูในคลิปเก่าผมได้นะครับเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใน description เพิ่มเติมว่าวิธีการทำโดยเบื้องต้นเนี่ยทำอย่างไรเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาคลิกเพื่อจับกันครับนี่ครับตัวนี้มีชื่อว่านุเคนินนะครับเป็นประเภทแมลงพิษแมลงกับประเภทพิษนะครับไม่ใช่แมลงพิษนะเป็นประเภทแมลงและประเภทพิษใน1ตัวเอาเป็นว่าเบื้องต้นเราจะมาเริ่มจับกันนะครับโอเป็นสีแดงด้วยคุณผู้ชมงั้นเบื้องต้นผมใช้ตัวกล้วยก่อนเนาะแล้วก็ผมลองใช้ปอนแดงดูนะครับปั๊บมาลุ้นกันผมขอลองเป็นเบอร์รี่ส้มครับแล้วก็ใช้บอลแดงจับครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับจับเรียบร้อยกับนุกเคนินครับผมนุกเคนินอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่มาดูกันอ๋อคุณผู้ชมอยู่ลำดับ292เป็นโปเกมอนจากเจนของ Ruby Sapphire นี่เองครับผมโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของการจับโปเกมอนจากการทำฟิลรีเสิร์ชประจำเดือนพฤศจิกายนปี2561นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าในโปเกมอนโกตามใจฉันจะเป็นอะไรนั้นมาคอยติดตามกันแต่ว่าเบื้องต้นจะบอกว่า Community Day มาแน่นอนครับไปแล้วจ้าสวัสดีครับ